ัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายเอียดมาแล้วนะคะพี่น้องนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาแกงนะคะมะแกงมะละกอนะคะพี่น้องนะคะแกงส้มมะละกอนะคะทำสะอาดแล้วฝานแล้วเรียบร้อยนะคะใส่ดอกแคด้วยนะคะพี่น้องแคแดงนะคะนะคะยายเอียดก็จะมะแกงส้มนะคะพี่น้องนะคะโดยใส่ปลาดุกนะคะปลาดุกยายเอียดจะเอาไปทอดก่อนนะคะทอดให้หอมๆกรอบๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอียดก็จะมาตำเครื่องแกงเนาะนี่ก็คือเครื่องแกงยายเอียดนะคะก็มีตะไคร้มีพริกมีหอมแดงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกระชายนะพี่น้องเนาะนี่กระชายใส่กระชายด้วยเนาะพี่น้องเนาะตานโลกตานไผ่กันนะคะนี่นะคะตำเสร็จแล้วยายเอียดก็จะเอาพริกแกงส้มนะคะพี่น้องพริกแกงส้มตำใส่กันเนาะร่วมกันนะคะแล้วก็ใส่กระชายด้วยเนาะนะคะทำให้เป็นนะเครื่องแกงนะคะทำให้เป็นเครื่องแกงเนาะทำเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะยายเอียดก็จะมาตำเครื่องแกงใส่กับเนื้อปลาทูเลยพี่น้องนะคะเอาเนื้อปลาทูลงไปด้วยนะคะตำรวมกันเลยนะคะทำเป็นน้ำแกงนะคะแล้วก็เครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็มีนะครับผงปรุงรสเกลือแป้งนัวนิดหน่อยถ้ามันเปรี้ยวมากเราก็เติมน้ำตาลนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะสำหรับแกงส้มมะละกอใส่ปลาดุกนานะคะพี่น้องค่ะมามากินกับยายเอียดค่ะนะคะเดี๋ยวยายจะพายมาแกงนะคะเครื่องแกงหอมๆเครื่องแกงหอมนี่นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะพี่น้องนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะอันนี้ก็คือมะขามเปียกนะคะจะเหยียดใส่มะขามเปียกลงไปแล้วนะคะนะคะค่ะพี่น้องนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะอันนี้ก็คือมะขามเปียกนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือน้ำล้างครกของเราเดือดแล้วนะคะต่อไปจะเหยียดก็จะมาใส่เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงที่เราทำไว้หรือว่าโขลกไว้นะคะมีกระชายด้วยแล้วก็มีเนื้อปลาปูด้วยเนาะนะคะเราจะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะนี่นะคะโอ้ได้หม้อใหญ่เลยวันนี้ยายเอียดแกงใส่หม้อไฟฟ้านะคะพี่น้องนะคะหม้อกระทะไฟฟ้านะคะเพราะว่าข้างล่างฝนตกเนาะข้างล่างฝนตกนะคะยายเอียดก็เลยขึ้นมาทำบนบ้านนะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปนะคะที่เด็ดที่เด็ดนะคะพี่น้องที่เด็ดนะคะนี่ก็คือขมิ้นขาวนะคะขมิ้นขาวที่ยายเอียดตากแห้งนะคะขมิ้นที่เราปลูกเองนะคะแล้วก็เอามาหั่นฝอยตากแดดไว้นะคะตากแดดให้แห้งๆเราเก็บไว้นะคะนี่ก็คือหมัดเด็ดนะคะของเราสมุนไพรล้วนๆพี่น้องนะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้เราจะกินสมุนไพรล้วนๆกันนะคะพี่น้องนะคะตามด้วยใบมะกรูดนะคะตามด้วยใบมะกรูดลงไปนะคะนี่นะคะหลังจากใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วนะคะยายเอียดก็จะมาใส่เนื้อมะละกอนะคะพี่น้องนะคะมะละกอกับแครอทนะคะมะละกอกับแครอทลงไปนะคะเพื่อจะได้ให้เขาสุกเนาะนะคะก็จะใส่ลงไปนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็รอให้เขาเดือดนะคะพี่น้องนะคะรอให้เขาเดือดเขาเปื่อยสักเล็กน้อยนะคะพี่น้องนะคะยายเอียดก็จะมาใส่เนื้อปลานะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเนื้อปลาเนื้อปลาดุกที่ยายเอียดทอดไว้แล้วนะคะเราจะใส่แบบเนื้อปลาดุกทอดนะคะเราจะไม่ใส่ปลาดุกสดนะคะเรากลัวมันคาวนะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะยายเอียดก็จะมารอให้เขาให้เนื้อมะละกอเขาเปื่อยสักเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยายเอียดจะพามาปรุงอีกครั้งตอนที่เขาเนื้อปลาเนื้อมะละกอสุกแล้วนะคะ
ค่ะนี่นะคะหลังจากที่ยายเอียดใส่เนื้อมะละกอแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่เนื้อปลานะพี่น้องเนาะใส่เนื้อปลาดุกทอดลงไปนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาปรุงนะคะเครื่องปรุงก็คือเกลือนะคะพี่น้องนะคะโอ้เกลือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสนะคะประมาณนี้นะคะผงปรุงรสลงไปนะคะก็แป้งนัวแป้งนัวแป้งนัว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 ละนัว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 ละมานัวนัวนัวนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะชิมแล้วก็พี่น้องนะคะนี่นะคะโอ้โหอัวรั่วอัวรั่วดีขนาดพี่น้องนะคะคนโอ้โหมีแต่สมุนไพรนะคะหม้อนี้มีแต่สมุนไพรนะคะคนพี่น้องนะคะแล้วก็จะตามด้วยแค่แดงพี่น้องแค่แดงนะคะเดี๋ยวจะใส่แค่แดงด้วยเนาะนะคะโอ้อร่อยแล้วนะคะพี่น้องแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะงั้นมาชิมดูสิยายเอียดนะคะชิมพี่น้องขอน้ำปลาสักเล็กน้อยนะคะน้ำปลาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เราจะมาตัดน้ำตาลด้วยเนาะพี่น้องนะคะตัดน้ำตาลนิดนึงแต่เขาเปรี้ยวมากนะคะเราจะตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลนะคะพี่น้องไม่ใช่แป้งนวลนะคะน้ำตาลนะคะนะคะนี่นะคะแล้วก็จะให้เขาสุกนะคะเราให้เขาสุกทุกอย่างเข้าน้ำเข้าเนื้อเรียบร้อยนะคะละเอียดก็จะมาใส่แค่แดงลงไปนะคะใส่แค่แดงลงไปนะคะนี่พี่น้องแล้วก็ตามด้วยใบแมงรักนะคะใบแมงรักก็ถือว่าเสร็จนะคะอัวรัวอัวรัวดีขนาดด้วยนะคะทำเหมือนน้ำขนมจีนเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเขามีกระชายเนาะพี่น้องเนาะมันจะเหมือนน้ำขนมจีนเลยนะคะไม่แตกต่างจากน้ำขนมจีนนะคะพี่น้องนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ใส่ปลานะคะละเอียดไม่ได้ใส่ปลานะคะว่ามีกระชายนะคะกินตาลโรคไข้กันนะคะพี่น้องนะคะอร่อยแซ่บมากมายนะคะกินง่ายกินง่ายด้วยอร่อยด้วยนะคะพี่น้องมีประโยชน์ต่อร่างกายมีสมุนไพรครบถ้วนสมบูรณ์นะคะลำดับสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่ใบแมงรักลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะใบแมงรักหรือว่าไอตูบานเฮานะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะพร้อมรับประทานนะคะเดี๋ยวมากินกับยายนะคะจะอร่อยแค่ไหนนะคะมาค่ะมากินข้าวกับยายเย็นนะคะแกงส้มมะละกอเสร็จแล้วร้อนๆใหม่สดๆนะคะอันนี้ก็คือปลาส้มทอดด้วยพี่น้องนะคะปลาส้มทอดนะคะแล้วก็แถมด้วยไข่ต้มไข่ต้มนะคะไข่ต้มนะคะพี่น้องนะพี่น้องนะคะมาแชร์กับยายนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งแต่กระดิ่งติ๊งด้วยพี่น้องเด้อนะคะอย่าลืมพลาดคลิปเมนูแซ่บๆอร่อยๆในทุกๆวันของยายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะนะคะมากินข้าวหวานพี่น้องนะคะคู่ละค่ำสองค่ำมาเย่เย่เย่สมอพี่ฟ้านะคะพี่น้องทำสมอพี่ฟ้าแล้วก็ตักใส่ถ้วยเนาะให้มันดูสวยงามนะคะมามามาขอบคุณนะคะกินข้าวกับยายค่ะมาแกงส้มมะละกอใส่ขมิ้นขาวน้ำนะคะพี่น้องมีขมิ้นขาวพร้อมด้วยเย่ใส่สมุนไพรเยอะแยะเลยพี่น้องสมุนไพรเยอะมากขมิ้นขาวกระชายข้าวตะไคร้ใบมะกรูดเผ็ดหอมกระเทียมครบนะคะครบถ้วนนะคะพี่น้องนะคะอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ